ป็นเอเชียนที่กำลังจะเดินทางมาพบแฟนคลับในบ้านเราค่ะสำหรับหนุ่มพักโบกอมนั่นเองล่าสุดเขาบอกว่าเปิดจองบัตรไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากระแสแรงมากๆเลยสำหรับงาน2017พักโบกอมเอเชียทูแฟนมีติ้งอินแบงคอกจ้าบัตรทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ขายหมดในเวลาพริบตาเดียวเลยจริงๆงานนี้เขาบอกว่าบิ๊กบอสคนเก่งกึ้งเฉลิมชัยค่ะเป็นปลื้มมากๆออกมาโพสต์ขอบคุณแฟนๆทาง Instagram อะไรอย่างนี้ขอบคุณที่ให้การตอบรับที่ดีเสมอมาครับบลาบลาเพราะว่าบัตรขายหมดเกลี้ยงเร็วมากๆที่บอกว่าบัตรทุกที่นั่งได้ไฮทัชนี่แหละใครจะไม่ซื้อคุณนั่นแหละเนี่ยแหละพักโบกอมเขาบอกว่าเป็นพระเอกดาวรุ่งเบอร์แรงจากวงการบันเทิงแดนกิมจิเลยค่ะซึ่งเขาก็มีข้อความน่ารักน่ารักนี้ส่งมาถึงแฟนคลับชาวไทยด้วยเขาก็บอกประมาณว่าสวัสดีครับผมพักโบกอมครับเร็วๆนี้ผมจะได้เจอกับแฟนชาวไทยเป็นครั้งแรกแล้วนะรู้สึกขอบคุณดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ตอบแทนความรักของแฟนคลับที่มีให้ในวันที่11กุมภาพันธ์ปีหน้านี้ที่ธนโดมเมืองทองธานีแล้วก็ชวนให้แฟนคลับเนี่ยมาร่วมสร้างความทรงจำอันล้ำค่าที่จะไม่มีวันลืมด้วยกันนะครับมาเจอกันให้ได้นะครับอะไรอย่างนี้น่าตลกที่โซเอาพอประโยคนี้ละพี่มาเจอกันให้ได้นะครับเขาบอกว่าใครจองบัตรไม่ทันยังพอมีโอกาสแต่งานนี้ไม่ต้องจ่ายเงินแล้วจ้าจะเป็นกิจกรรมร่วมสนุกได้บัตรฟรีแจกบัตรกับทางผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเอสโคล่าแล้วก็สาหร่ายเท่าแก่น้อยจ้าเตรียมสาหร่ายเต็มบ้านเอสเต็มตู้เย็นได้เลยต้องไปโกยเลยใช่ไหมถึงจะได้บัตรถึงจะได้ไฮทัชกับโบกอมเนี่ยแต่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อไงเพราะว่าบัตรมันหมดไปแล้วตอนนี้มีตังค์ก็ซื้อไม่ได้แล้วจ้าก็ต้องระวังกันด้วยแล้วกันสำหรับใครที่ไม่มีบัตรแล้วก็ไปหาบัตรทางออนไลน์เนาะอาจจะมีแบบมีโกงราคาหรือว่ามีมิจฉาชีพอะไรอย่างงี้ต้องระวังให้ดีๆใช่แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะฮะที่น่าสนใจเลยทีเดียวของทางโควันเขาต้นปีหน้าเลย11กุมภานะบอกกล่าวไปถึงเราบรรดา PR คอนเสิร์ตทั้งหลายแหละนะครับเห็นไหมครับนี่ถ้าคุณลงโฆษณากับเราใช่ถูกต้องคุณดูไม่ออกนะฮะว่ามันคือการเนี่ยจะดูออกก็ตอนนี้แหละจะถึงจะสลายเดี๋ยวเอามาห่อให้กินตรงนี้เลยเรายกตัวอย่างให้คุณเห็นแล้วนะฮะคุณเห็นแล้วนี่ตัวอย่างดูเหมือนเป็นข่าวเลยนะฮะเนียนมากค่ะเอาล่ะนะครับผมมาตอนนี้เนี่ยนะฮะเรามากันที่